ไขมันไปอุดเลือดมันไปได้ไหมไม่ได้นะฮะทำต่อไปอีก30ก็คือเมื่อเขาตอบสนองนะฮะก็คือให้หยุดทันทีแต่ว่าหลังจากที่เขาตอบสนองขึ้นมาจะต้องมาประเมินมาประเมินอะไรต่อมาประเมินไหนบ้างเนาะที่ไม่ให้หัวใจเราทำงานหนักได้บอกว่าเอ๊ะให้เรามาสอนให้เรามาสอนครึ่งวันเนาะแต่ว่าจะเริ่มเที่ยงคุณคุณช่วยคนขี่ไม่หายใจรถช่วยตัวเลข169และเครื่องเองมีมาด้วยให้เราล็อกเราเห็นถึงกลางหน้าอกเอาไหมฮะมันว่างไหมข้างหน้าอกเรามันเป็นอะไรฮะกระดูกอะไรกระดูกซี่โครงถ้าเราป้าบลงไปทางฝ่ามือโอกาสที่ถูกเรียกไปลืมตาหรือเปล่ามีเสียงอืออาอ้าปากมีอะไรตอบสนองหรือเปล่าหน้าอกหน้าท้องดูอะไรคะหน้าอกหน้าท้องดูว่ามีการกระเพื่อมขึ้นลงหรือเปล่าซึ่งการกระเพื่อมขึ้นลงคือถ้ากระเพื่อมแปลว่าอะไรคะสองยอดค่ะต้องของที่การเปล่าค่ะคนต่อไปค่ะข้อ2ไม่งอแนวแขนตั้งฉากกับแนวลำตัว90องศาตรงนี้นะคะแล้วเวลาเรากดเนาะกดกี่ครั้งสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Police Talk ค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะมาบอกเล่าแล้วก็เล่าสู่ให้คุณผู้ชมได้รู้กันนั่นเองค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็อาจจะได้เห็นเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่ไหนนะคะแล้วก็ในภาพนั้นก็จะเห็นแล้วว่ามีนักเรียนนักปฏิบัติการใต้น้ำเขากำลังฝึกอบรมอยู่ค่ะแต่ว่าการฝึกอบรมนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นคือในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลเชิงลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เรณูประยงกุลวิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยนะคะอยู่กับเราแล้วเพื่อจะมาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ต้องขอสอบถามก่อนว่ามาอบรมอะไรให้กับนักเรียนนปต.บ้างคะวันนี้เห็นมีโอ้โหเรื่องราวมากมายเลยทีเดียววันนี้เรามาอบรมในหลักสูตรของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะค่ะรายละเอียดของในการอบรมก็จะประกอบด้วยอันดับแรกก็คือการประเมินสถานการณ์ค่ะจะในภาวะที่หมดสติแต่ยังหายใจอยู่เราจะให้การช่วยเหลือยังไงกับถ้าสมมติว่าหยุดหายใจเราจะช่วยเหลือยังไงก็คือด้วยการทำ CPR ซึ่งวันนี้เรามีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการทำ CPR แล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดเจอคนที่มีอาการชักทำยังไงคนที่สำลักเราจะช่วยเหลือยังไงแล้วก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพ2โรคซึ่งมีความสำคัญที่เราอาจจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าเราไม่ช่วยเขาอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ก็คือภาวะโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะค่ะวันนี้นี่ต้องบอกว่าแน่นมากนะคะเนื้อหาที่นำมาสอนนักเรียนกันทำไมนักเรียนรปต.อ่านด้วยภารกิจของเขาอาจจะไปช่วยเหลือประชาชนทำไมเขาถึงต้องฝึกหรือว่าเรียนรู้เรื่องนี้ที่วันนี้อย่างน้อยก็คือในบริบทของเขานะคะอย่างเรื่องถ้าสมมติเขาไปเจอคนที่ไม่หายใจเขายังสามารถช่วยเบื้องต้นก็คือช่วยการทำ CPR ได้ค่ะก็คือให้เขามีพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าต้องบอกว่านักเรียนเหล่านี้เมื่อจบหลักสูตรไปแล้วจะต้องลงไปช่วยเหลือประชาชนหรือว่าทำภารกิจต่างนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราได้มีการสอนแล้วค่ะเรื่องการทำ CPR อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าการทำ CPR คืออะไรเพราะว่าประเทศไทยถือว่าคนที่รู้เรื่องนี้ยังถือว่าเป็นคนในกลุ่มน้อยนะคะอยากเผื่อว่าประชาชนได้รู้เนี่ยเขาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้อาจจะให้อธิบายนิดนึงค่ะค่ะ CPR เนาะเป็นคำย่อค่ะมันมาจาก Cardiopulmonary Resuscitation
ก็คือตามรากศัพท์ง่ายๆก็คือการทำให้หัวใจกับปอดกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันหยุดการทำงานไปแล้วนะคะหลักการง่ายๆถ้าเป็นใช้ตัวย่อก็คือปั๊มเปิดเป่าปั๊มเปิดเป่าปั๊มคืออะไรปั๊มก็คือการกดหน้าอก30ครั้งเปิดคือการเปิดทางเดินหายใจนะคะส่วนเป่าก็คือการเป่าปาก2ครั้งสูตรของมันก็คือจะกดหน้าอก30เป่า2ครั้งฟังแล้วดูไม่ยากนะคะอาจารย์แต่ว่าการทำมันจะง่ายเหมือนที่เราฟังนี่ไหมก็อาจจะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ฝึกอะค่ะมันถามว่ามันหน่วยไหมมันก็หน่วยพอสมควรเพราะว่ามันต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็การทำที่มีประสิทธิภาพการกดหน้าอก30กับเป่า2ครั้งเนี่ยถือเป็น1ครั้งค่ะนะคะทำที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยต้องได้5รอบ5รอบใช่โอ้แต่ไม่ใช่ว่าพอครบ5รอบแล้วเราหยุดนะคะอันนี้คือถ้าสมมติยังไม่หายใจก็คือเราทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายใจอ๋ออย่างที่เราเห็นในหลายคลิปที่มีการแชร์ออกมาก็คือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เสพจากคลิปแต่เสพจากภาพยนตร์จากหนังจากละครค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ดูเนี่ยโอ้โหเขาใส่สุดตัวเลยที่จริงแล้วน้ำหนักหรือการลงเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงคะก็คือความลึกที่เราใช้ในการกดจะประมาณ 5-6 เซนซึ่งคำว่า 5-6 เซนก็คือเหมือนสุดแรงเราค่ะก็คือโน้มตัวแล้วก็ใช้แรงให้สุดค่ะเพราะว่าชีวิตจริงเวลากดอะค่ะมันจะมีกระดูกหน้าอกตรงนี้ซึ่งมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะมากกว่าหุ่นที่เราฝึกอะค่ะอ๋อคือโครงสร้างของเราเนี่ยจะแข็งกว่าหุ่นใช่ค่ะดังนั้นอันนี้คือเป็นการกะโดยประมาณว่าเราต้องใช้ให้สุดแรงจะได้ประมาณความลึกประมาณ 5-6 เซนแล้วน้ำหนักจังหวะล่ะคะอาจารย์จังหวะก็คือเราจะนับ1และ2และ3และ4ทำไมต้องมีและเพราะว่าช่วงจังหวะที่หัวใจมันบีบและคายมันจะพอดีกันค่ะช่วงที่บีบและคายเพื่อที่จะนำเลือดไปเลี้ยงที่สมองมันก็จะได้จังหวะพอดีกันเคยเห็นบางคนเนี่ยเขาแบบใส่เร็วมากเลยอันนี้มีถ้าใส่เร็วมากมีข้อเสียอันดับแรกสมมุติ1 2 3 4 5 6 7ใช่ค่ะคือหัวใจเรายังไม่ได้บีบเสร็จยังไม่ได้ทันคลายที่จะนำเลือดไปเลี้ยงสมองบีบแล้วแบบเหมือนปั๊มอย่างเดียวค่ะยังไม่ได้สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นผลมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยมีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการทำ CPR เนี่ยไม่ใช่แค่รู้หลักเท่านั้นต้องฝึกด้วยต้องมีการฝึกคือถามว่าถ้าสมมติเรานั่งเรียนแต่ทฤษฎีและเราไม่ได้ฝึกมันจะเห็นไม่เห็นภาพอาจจะรู้โอเคอย่างนี้นะกด30เป่า2แต่เราจะถ้าได้ลองฝึกเราจะรู้จังหวะค่ะเพราะอย่างการกดเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสเต็ปไหนที่เรากดแล้วอย่างในหุ่นนะคะถ้าเรากดถูกตำแหน่งความลึกได้มันจะได้ยินเสียงนะคะหรือการเป่าปากอีกเหมือนกันถ้าเราเป่ามีประสิทธิภาพมันจะเห็นว่าปอดจะขยายถ้าสมมติว่านั่งเรียนเราจะนึกภาพไม่ออกใช่ค่ะเพราะว่านั่งฟังเราก็รู้สึกว่าก็แค่ปั๊มดูง่ายๆเป่าเราดูเหมือนในทีวีมันดูง่ายมากเลยแต่ที่จริงแล้วมันต้องผ่านการฝึกดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเนี่ยทำโดยที่ขาดความเข้าใจอันนี้อาจจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างคะอาจจะเขาระวังนิดนึงสมมติว่าอันดับแรกเราจะเน้นการวางมือแล้วบอกว่าตำแหน่งของหัวใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกึ่งกลางใช่ไหมคะถ้าสมมติเราวางมือไม่ถูกต้องเราเยื่อนมือไปนิดนึงเราอาจจะไปโดนรอบข้างจะมีซี่โครงอาจจะเกิดกรณีคนไข้ฟื้นมาก็จริงแต่เป็นไงคะบาดเจ็บซี่โครงหักอันนั้นแหละค่ะเราถึงได้เน้นมากว่าเราต้องวางตำแหน่งให้ถูกว่าตำแหน่งที่หัวใจเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราก็วางมือให้ถูกต้องเพื่อไม่เกิดกรณีที่ว่าเขาเรียกว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่ช่วยเขาแล้วเขาอาจจะฟื้นก็จริงแต่อาจจะมีอย่างอื่นแถมใช่อาจจะมีกระดูกไปทิ่มปอดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็รุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะเน้นตลอดว่าการวางมือมีความสำคัญหลายคนคิดนะคะว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายข้างขวาบางคนก็จะข้างซ้ายบางคนก็จะข้างขวาแต่ที่จริงไม่ใช่จะอยู่ตรงกึ่งกลางอ๋อตรงกึ่งกลางกึ่งกลางพอดีดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครนะคะอาจจะยังไม่ได้อบรมแต่ณตอนนั้นมันถึงเวลาจริงเขาเรียกว่าจำไว้ก่อนว่าอย่ากดข้างใดข้างหนึ่งให้กดตรงกลางก่อนเพื่อเซฟด้วยเซฟตัวผู้ที่เราไปช่วยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปหาฝึกอบรมก็จะดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมี YouTube นะคะค่อนข้างแพร่หลายถ้าลองไปดูก่อนพื้นฐานเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้บางทีอาจจะเกิดกับคนในครอบครัวเราได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่บางทีอาจจะแบบ
แบบคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้วาดแช่งแต่ว่าเราระวังไว้ก่อนอาจจะหมดสติเพราะว่าบางทีแล้วมันไม่ได้เกิดจากโรคภัยอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจจะมีอย่างอื่นภาวะแบบไหนบ้างคะที่มีโอกาสถ้าสมมติว่าอย่างหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะถ้าสมมติไปเจอกรณีที่เป็นหลอดเลือดสมองแตกค่ะอาจจะมีการหยุดหายใจไปตรงนั้นก็ได้อ๋อเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหรือว่าหัวใจขาดเลือดก็ได้ค่ะก็อาจจะหยุดหายใจที่ประจอนไม่มีการเต้นอย่างเงี้ย ก็ทำ CPR ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อกี้พอดีกาวมีโอกาสได้ดูการฝึกอบรมเมื่อสักครู่เห็นว่านอกจากการปั๊มหัวใจแล้วก็ได้ยินคำว่า AED AED เป็นอีกคำหนึ่งมาอีกแล้วเมื่อกี้ CPR เคลียร์ไปแล้วคำว่า AED ก็คือเป็นคำเต็มมันมาจากAutomate External Defibrillator มันเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมีไว้ทำอะไรก็คือเครื่องนี้ค่ะมันจะสามารถช่วยกระตุกทำให้เวลาหัวใจที่หยุดเต้นนะคะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับมาทำงานปกติแต่ก็จะมีปลีกย่อยถ้าสมมติเราใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมันจะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจบางชนิดที่ไม่สามารถกระตุกได้แต่ว่าเราใช้เครื่องนี้เครื่องเขาจะวิเคราะห์ให้เราค่ะว่าโอเคเรากระตุกได้ไหมมันไม่ใช่ว่าใช้เครื่องอันนี้แล้วก็กระตุกได้ทั้งหมดก็คือเราจะใช้เครื่องในการวิเคราะห์ให้เราก่อนว่าเขาโอเคไหมมันสามารถกระตุกได้นะค่ะมันคล้ายกับเครื่องที่เราเห็นในละครแล้วคุณหมอคือในโรงพยาบาลเขาจะเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นเหมือนคล้ายๆ2อันค่ะอันนั้นมันอาจจะเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้เพราะมันใหญ่แต่อันนี้จะเป็น AED ที่สามารถพกพาได้อ๋อเป็นกระขนาดกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นโทรศัพท์เครื่องแดงเปลี่ยนเป็นมือถืออันนี้มันจะดูสะดวกสำหรับการพกพาค่ะแล้วก็ผลประสิทธิภาพนี่เป็นยังไงคะต่างกันไหมคะปกติเวลาที่เราเรียกรถพยาบาลเนาะเขาจะมีเครื่องอย่างนี้แหละค่ะมากรณีที่พอรถพยาบาลมาเอาเครื่องนี้มาแล้วก็กระตุกก็คือจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราจะทำ CPR อย่างเดียวดังนั้นอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงด้วยค่ะว่าคือเครื่องมือเนี้ยแน่นอนว่ามันจะมีคำเตือนอะไรต่างๆหลายคนเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนคือตอนนี้ค่ะค่อนข้างแพร่หลายเพราะว่าเหมือนเป็นกฎหมายบังคับเลยนะคะว่าต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนใช้บริการเยอะๆอย่างสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือตามห้างสรรพสินค้าค่ะจะออกเป็นเหมือนลักษณะกฎหมายเลยว่าจะต้องมีเครื่องนี้ไว้อยู่มีเครื่องนี้เลยถามว่าเครื่องนี้ใช้ยากไหมไม่ยากค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนกับมีการพัฒนารุ่นมาเรื่อยๆการใช้งานก็คือแค่กดปุ่ม on off แล้วก็เป็นภาษาไทยคือเป็นฟังก์ชันที่เป็นภาษาไทยไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นภาษาสังกฤษซึ่งจะดูยุ่งยากวุ่นวายแต่ตอนนี้คือภาษาไทยง่ายๆก็คือเขาจะบอกสเต็ปเลยค่ะเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ให้ติดมันจะมีแผ่น2อันใช่ไหมคะเขาจะบอกเลยว่าให้ติดตรงไหนแล้วก็จะให้กดเขาจะบอกเลยว่าอ่ะคุณถอยทุกคนถอยแล้วก็กดปุ่มแค่นั้นแล้วก็กระแสไฟฟ้าจะเข้าแล้วก็จะรันแล้วเราก็จะทำการกดหน้าอกทำ CPR ต่อก็คือเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ง่ายขึ้นใช้ง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยต้องมีโอกาสใช้อย่างแรกก่อนเขาอาจจะยังไม่ได้บอกกดเปิดเครื่องก่อนนะคะแต่พอหลังจากกดเปิดเครื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะแจ้งให้เราทราบแน่นอนนะคะเขาจะมีขั้นตอนวิธีการบอกว่าให้เราทำอะไรค่ะอันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์พอจะทราบไหมสมมุติว่ากาวอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจเรามีโอกาสที่จะเกิดอาการต่างๆแบบเนี้ยบ่อยเราสามารถไปซื้อเครื่อง AED มาไหวได้เลยไหมถามว่ามันก็คงไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเขาถามว่าเครื่องมีราคาไหมค่อนข้างมีราคาการทำ CPR สามารถช่วยได้ถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์นะคะแล้วรีบทำ CPR แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลคือไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องนี้ไว้ที่บ้านตลอดไม่จำเป็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือความรู้เรื่องการทำ CPR ดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเบสิกก่อนแต่ถ้าหากว่าเรามีเงินเหลือเยอะมากๆอยากจะเอาไว้เพื่ออุ่นใจก็อีกเรื่องนึงก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่แต่ถามว่าถ้าเรามีเครื่องแล้วเราไม่รู้วิธีการก็ไม่มีประโยชน์นะคะใช่ไหมคะถ้ามีเครื่องก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการอีกทีนึงว่าโอเคมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกเหนือจากพูดถึงเรื่อง CPR แล้วนอกเหนือจากการช่วยผู้ที่หมดสติอาจจะเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดหรือสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่ามีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเจอบ่อยมากและอาจจะเป็นการช่วยเหลือแบบเด็กส่วนใหญ่ด้วยคือก
รณีจมน้ำกรณีจมน้ำเนี่ยก็การทำ CPR ถือว่าสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าขั้นตอนหรือการช่วยเหลือด้วย CPR จะมีข้อแตกต่างอะไรจากคนที่หมดสติแบบปกติไหมคะอย่างกรณีถ้าจมน้ำนะคะอันดับแรกถ้าสมมุติว่าเราเจออยู่ในน้ำเนาะจะมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆก็คือตะโกนโยนยืดตะโกนคืออะไรตะโกนเรียกตะโกนเรียกคนที่จมน้ำโยนคือโยนหาวัตถุอะไรไม่ใช่โยนก้อนหินลงไปไม่ใช่อย่างสมมติเป็นห่วงยาอะไรเงี้ยค่ะที่ให้เขาสามารถเกาะได้ยื่นเหมือนการยื่นของอะไรก็ได้ที่เขาสามารถอย่างเป็นกิ่งไม้หรืออะไรที่เขาสามารถพาตัวเขาเข้ามาได้พอสเต็ปขั้นตอนทั้ง3อย่างหมดไปแล้วเรานำเขาขึ้นมาที่ฝั่งนะคะให้นอนราบแล้วก็ทำการ CPR เลยไม่ต้องอาจจะมีเคยมีคลิปที่ว่าอุ้มใช่อุ้มพาดบ่าเพื่อการไล่น้ำเราจะบอกว่าสมองเนี่ยค่ะมันจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้ถึงแค่ 4-6 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เวลาในการที่เราไปอุ้มพาดบ่า อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4-5 นาทีแล้วค่ะเราจะเสียเวลาตรงนั้นไปถ้าเราโมแต่ไปอุ้มพาดบ่าเนาะเสียเวลาตรงนั้นไปแล้วโอเคเขาช่วยมาช่วย CPR มาแล้วเขาหายใจแต่สมองเขาตายไปแล้วค่ะอันนี้ก็คืออาจจะทำให้น้องเนี่ยเกิดภาวะเจ้าหญิงนิทราใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนสเต็ปก็คือเหมือนการทำ CPR ก็คือเอามานอนค่ะพื้นราบให้อาจจะเช็ดตัวให้แห้งค่ะเนาะแล้วก็ทำการ CPR สเต็ปขั้นตอนเหมือน CPR เลยค่ะก็คือว่าพอนำขึ้นมาแล้วรีบเลยใช่แต่ว่าต้องนอนราบใช่ค่ะอันนี้ถามอีกอย่างนึงในน้ำที่เราเป็นผู้หญิงนะคะเรามีการสวมยกทรงแล้วมีโครง อันนี้คือมันจะเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือไหมอาจจะถามว่ามันต้องปลดไหมอาจจะแค่ปลดข้างหลังเนาะปลดตะขอออกแต่ไม่ต้องถึงกับขนาดไปเปิดไปเปิดไม่รู้หวังดีบอกว่าจะต้องเคลียร์คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นอาจจะเปิดแค่ตะขอให้มันหลวมแล้วก็ทำการกดเลยก็คือไม่จำเป็นต้องถอดไม่จำเป็นแค่ปลดนิดนึงหรือว่าถ้าหากว่าใครแบบหวังดีก็หาผ้ามาปิดหน่อยแล้วก็ทำการช่วยเหลือดีกว่าใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขาเรียกว่าช่วยให้ทำให้คนที่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตกลับมาฟื้นได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราฟังอย่างเงี้ยมันดูง่ายเวลาเราเจอเหตุการณ์เอ้ยก็ทำแค่นี้แต่เวลาจริงๆอะค่ะอย่างการถ้าเจออะไรตกใจอย่างเงี้ยจะอึ้งแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ถูกมันมีวิธีในการประเมินสถานการณ์ไงคะอาจารย์สมมติเราเจออาจคนในครอบครัวก็ได้ง่ายๆเลยมันมีหลักการของนักปฐมพยาบาลที่ดีเนาะอันดับแรกก็คือเราต้องตั้งสติตัวเราก่อนต้องตั้งสติก่อนอันดับแรกเลยคือเราต้องตั้งสติตัวเรานะคะถ้าในกรณีนั้นเราบางคนอาจจะฝึกมาแล้วแหละเรียนมาแล้วแต่ณชั่วโมงนั้นน่ะเป็นคนในครอบครัวเราอาจจะสติแตกแบบเราตั้งสติไอ้ที่เราทำได้อีกอย่างคือการโทรค่ะโทรขอความช่วยเหลือค่ะคือเบอร์1669ค่ะเขาจะเป็นศูนย์นเรนทรที่เขาจะลิงก์กับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุตรงนั้นจะช่วยเราได้มากถ้าณชั่วโมงนั้นเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราสติแตกค่ะที่มีความสำคัญมากคือการตั้งสติก่อนเนาะแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือค่ะ1669เบอร์นี้เลยใช่นะคะซึ่งพอเราโทรไปแล้วเราจะต้องแจ้งอะไรบ้างคะเผื่อเราจะได้เตรียมตัวอันดับแรกต้องบอกเขาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรค่ะที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุคือบอกสถานที่สำคัญค่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คจุดสำคัญอย่างตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นว่าสถานีตรงที่ตำรวจน้ำค่ะแล้วก็ไอ้ที่มีความสำคัญอีกอย่างก็คือต้องบอกด้วยว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเนาะเขาจะได้หาอุปกรณ์อายุเนี่ยอาจจะมีความสำคัญนิดนึงว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างมันก็จะเฉพาะเจาะจงและที่สำคัญมากก็คือชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนที่แจ้งไปเพราะเกิดเขามีข้อสงสัยมีความต้องการซักถามเพิ่มเติมเขาจะได้สามารถโทรกลับมาได้ว่าโอเคมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายก็จะแนะนำเลยว่าเราจะสามารถทำอะไรต่อได้ใช่บางทีเขาจะบอกเลยค่ะว่าให้เราทำอะไรตอนนี้คุณทำอะไรไปแล้วแล้วจะต้องทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะโหต้องบอกว่าที่จริงแล้วเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวเราแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีหน้าร้อน
ร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุด นะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าเขาความร้อนไปหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเราก็เยอะแล้วก็จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่สโตรกแล้วก็เดี๋ยวนี้เทรนการวิ่งการวิ่งออกกำลังกายกำลังมานะคะพี่ตูนกำลังทำโครงการต่ออีกดังนั้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำวิธีการดูแลตัวเองซึ่งหนึ่งสำหรับประชาชนในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายรวมถึงคนที่ก็มีโอกาสเป็นโรคเนี้ยให้ดูแลตัวเองยังไงฮีสโตรกเขาถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าลมแดดค่ะจะเป็นภาวะที่เหมือนกับอุณหภูมิของร่างกายจะสูงทนกับความร้อนไม่ได้อันดับแรกเลยก็คือพาเขาเข้าไปในที่ที่มันอากาศถ่ายเทที่เย็นกว่าค่ะนะคะแล้วก็อาจจะหาผ้าเช็ดผ้านี่ก็คือเป็นน้ำอุ่นธรรมดาน้ำอุณหภูมิปกติไม่ใช่พอเป็นลมตรงกลางแดดก็ทำกลางแดดนั่นเลยใช่ต้องเคลื่อนไปที่อากาศที่เย็นกว่าแล้วก็มีอากาศถ่ายเทถ้าสมมติมีพัดลมหรืออะไรได้คือเป่าได้เลยแล้วก็เช็ดตัวให้ค่ะถ้ารู้สึกตัวดีสามารถให้เป็นน้ำหรืออะไรได้แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวห้ามให้อะไรเลยนะคะอ๋อจริงเหรอคะใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่รู้สึกตัวกรอกน้ำไปเลยเขาจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรกลืนอาหารหรือน้ำได้เขาจะสับลักค่ะก็คืออย่าใครอย่าหวังดีใช่คิดว่าเขากระหายน้ำคือกรณีถ้าเขารู้ตัวเขาคุยกับเรารู้เรื่องโอเคค่ะให้เขาทานน้ำได้อ๋อแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวคุณผู้ชมอย่าเชียวนะคะอย่าหวังดีว่าเขาจะหิวน้ำใช่ค่ะอย่าดูหนังมากเกินไปที่ว่าสลบแล้วเอาน้ำใจแล้วเขาจะคืนเองที่จริงแล้วเขาไม่สามารถคืนได้เขาไม่คืนไม่ได้เขาจะสำลักแล้วถ้าหากว่าสมมุติเรารู้ว่าเราจะต้องไปอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเช่นไปวิ่งแล้วอากาศน่าจะร้อนอย่างนี้ค่ะเราจะเตรียมตัวตัวเองยังไงอันดับแรกเราต้องเตรียมร่างกายเราก่อนค่ะเนาะแล้วอย่างเสื้อผ้าก็มีส่วนเหมือนกันบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนเสื้อผ้าอาจจะต้องระบายเพราะว่าอย่างเวลาวิ่งเขาจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกีฬาที่มันเขาเรียกว่าอากาศมันจะถ่ายเทได้ค่อนข้างดีกว่าไม่ใช่ว่าใครอยากจะสวยก็ใส่สเวตเตอร์ไปวิ่งออกกำลังกายนี่ก็อากาศบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่มี3ฤดูนะคะร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการออกกำลังกายแม้ว่าเรามีความหวังดีกับตัวเองว่าเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเคลื่อนออกมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบได้บางทีเราต้องดูตัวเราด้วยค่ะว่าเราได้ระดับไหนดังนั้นอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ฝากอะไรถึงประชาชนทั่วไปรวมถึงอาจจะเป็นข้าราชการตำรวจที่ติดตามช่องเราเองว่าความสำคัญในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยมันมีความสำคัญแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าเขาสนใจเขามีช่องทางไหนที่เขาจะสามารถมาเรียนรู้เรื่องนี้ได้บ้างคะถามว่าเรื่อง CPR มันเป็นเรื่องอย่างที่บอกเนาะว่ามันเกิดได้กับทุกที่และเกิดได้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เดี๋ยวนี้มีสื่อเยอะแยะเลยค่ะช่องทางที่เราจะเข้าไปดูมีทั้งเป็นอาจจะเป็นทฤษฎีรายละเอียดหรือมี YouTube ประกอบด้วยก็สามารถเข้าไปได้เลยเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าการแชร์ได้แล้วถ้าหากว่าสมมติเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรบริษัทสนใจอยากให้ทางสภากาชาดไทยอะค่ะไปอบรมให้เนี้ยมีขั้นตอนยังไงคะอาจารย์คือของเรานะคะจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเราก็จะมีหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเราจะมีเว็บไซต์ค่ะถ้าสนใจสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วไปสมัครได้สมัครได้อ๋อจะคือจะมีการจัดหลักสูตรอยู่แล้วคือหลักสูตรของเราจะมีจัดในสถานที่ที่ศูนย์ฝึกเราค่ะก็จะรับรุ่นนึงประมาณ 30-40 คนได้ดังนั้นถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะรู้สึกว่ามันจำเป็นหรือมีคนในครอบครัวที่อาจจะเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะคะซึ่งทางสภากาชาดไทยก็ยินดีนะคะที่จะช่วยดูแลนะคะเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยมีความเท่าทันในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นการลดผู้เสียชีวิตแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้นั่นเองวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่ดีมากๆนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะยินดีค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์เรณูประยงกุลวิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลของเรานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะหวังว่าถ้าหากโอกาสหน้าอาจารย์มีโครงการอะไรดีๆPolice Talkของเราขอมีโอกาสเข้าไปนะคะ
สัมภาษณ์พูดคุยกันอีกเพื่อมีเรื่องราวอะไรดีๆมาแนะนำกันนะคะค่ะและสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะนำเรื่องราวอะไรมาคุยกันแล้วก็คุณผู้ชมจะได้ประโยชน์อะไรนั้นก็สามารถติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ